ทุกวันพฤหัสเวลา2ทุ่มจะได้เจอกับจีน่าและรายการจึง One Word Story ค่ะรายการที่เราจะเอาคำหนึ่งคำมาเล่าให้เป็นเรื่องค่ะและสัปดาห์นี้นะคะคำที่ส่งเข้าประกวดได้แก่คำว่าทาราชัยชนะค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของจีน่าเองนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดตอนจีน่าอยู่ประมาณป.4 ป.5 ค่ะตอนนั้นน่ะครอบครัวของจีน่าเนี่ยเราอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดชลบุรีนะคะเราเพิ่งจะมีโอกาสได้ย้ายบ้านไปอยู่ในบ้านเดี่ยวครั้งแรกของพวกเราค่ะจีน่าตื่นเต้นมากและจีน่ารู้สึกชอบบ้านหลังนั้นของเรามากเลยค่ะบ้านของเราอ่ะเป็นบ้านเล็กๆเองค่ะทุกคนเป็นบ้านชั้นเดียวพ่อแล้วก็พวกเราช่วยกันทาสียังจำได้อยู่เลยว่าสีอ่ะมันเป็นออกสีตุ่นๆสีเทาแล้วมันมีสีม่วงเข้มๆมาผสมด้วยแล้วก็กรอบหน้าต่างเราก็ทาสีให้มันเป็นสีขาวแบบขาวโบ๊ะเลยนะคะมันก็เลยตัดกันอย่างดีค่ะบริเวณด้านขวามือของบ้านเนี่ยพ่อสร้างศาลาเอาไว้แล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้หินให้เราเนี่ยไปนั่งเล่นประจำจีน่าชอบนั่งเล่นที่ศาลานั้นมากแล้วก็น้องชายคนรองจากจีน่าแล้วก็คนเล็กเรามักจะนั่งเล่นกันบริเวณศาลานั้นประจำเลยค่ะมีอยู่วันนึงแม่กลับมาจากตลาดเดินมาหาพวกเราที่ศาลาแม่บอกพวกเราว่าแม่มีเกมมาให้เล่นกันด้วยนะแม่จะชวนพวกเราปลูกต้นไม้จีน่าแล้วก็น้องหนุ่มน้องนิวดีใจกันใหญ่เลยปลูกต้นไม้อะไรแม่ปลูกต้นไม้อะไรต้นว่านสีทิศลูกต้นนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจีน่า1ต้นน้องหนุ่ม1ต้นน้องนิว1ต้นใครปลูกแล้วดอกไม้บานครบ4ทิศก่อนนะลูกคนนั้นชนะโหยจีน่ากับน้องๆแข่งขันกันใหญ่เลยค่ะขุดดินเอาลงดินกลบดินแล้วก็รดน้ำต้นไม้เวลาก่อนไปโรงเรียนจีน่าก็จะไปรดน้ำต้นของจีน่าก่อนกลับมาจากโรงเรียนจีน่าก็จะกลับมารดน้ำค่ะเรา3คนแข่งขันกันมากขมักเขม้นกับการปลูกต้นว่าน4ทิศผ่านไปสักระยะหนึ่งจีน่าเริ่มเห็นกลิ่นตุ่ๆแล้วกลิ่นนั้นคืออะไรคือจีน่าก่อนไปโรงเรียนยังคงรดน้ำอยู่แต่น้องชายของจีน่า2คนตื่นสายหันแน่มันไม่ยอมรดน้ำเว้ยพอกลับจากโรงเรียนจีน่ากลับมารดน้ำน้องชาย2คนของจีน่าเหรอคะไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านค่ะเตะบอลกันอยู่ตรงสนามหน้าบ้านค่ะจีน่าเริ่มเห็นกลิ่นตุ่ๆแล้วฮ่าสงสัยต้นของน้องชายจีน่ามันต้องตายแน่ๆและชัยชนะจะต้องเป็นของเราและแล้ววันที่ชัยชนะมันใกล้เข้ามาก็มาถึงค่ะวันนั้นเป็นวันที่ดอกว่านสีทิศของจีน่ามันเริ่มตั้งธงและจะเริ่มผลิดอกละจีน่าวิ่งไปหาแม่ในครัวเลยค่ะแม่หนูชนะแน่นอนเลยดอกว่านสีทิศหนูมันกำลังจะบานแล้วไหนแม่ไปดูซิแม่กับจีน่าก็มาดูต้นว่านสีทิศและแม่ก็เหลือไปเห็นต้นของน้องชายของจีน่าด้วยแม่ชวนจีน่ามานั่งที่ศาลาและแม่ก็ถามคำถามจีน่าว่าจีน่าหนูอยากชนะอ่ะลูกเออถามแปลกๆแม่หนูก็ต้องอยากชนะสิทำไมอะคะคือแม่ก็ไม่ได้เป็นคนมีความรู้สูงนะลูกแม่ก็จบแค่ป.4แม่ไม่มีวิชาอะไรจะมาสอนหนูหรอกไม่สอนเลขสอนภาษาไทยอะไรหนูไม่ได้นะลูกนะแต่มีอย่างนึงที่แม่สอนหนูได้ที่แม่ให้จีน่ากับน้องเนี่ยมาปลูกต้นว่านสีทิศด้วยกันน่ะแม่อยากให้เราทั้ง3คนน่ะรู้จักคำว่าชัยชนะลูกในชีวิตของเราอ่ะบางครั้งชัยชนะที่แท้จริงอ่ะคือการที่เราไปช่วยคนอื่นให้เขาชนะแม่อยากเห็นจีน่าที่เป็นพี่สาวคนโตเนี่ยไม่ใช่ว่ารดน้ำของตัวเองแล้วปล่อยให้ต้นของน้องเขาตายจีน่าจะมีความสุขอ่ะลูกถ้าจีน่าชนะแล้วต้นไม้ของน้อง2คนของหนูตายอ่ะ